ดีที่23มกราคม2518ที่เวทีราชดำเนินซ้ายมือณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตขวามือเด่นธรณีน้อยเลือดทักษิณพิกัด121ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือไอ้เสือยิ้มยากจากอยุธยาครับณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตแชมเปี้ยนเข็มขัด2เซตนะครับเฟเธอร์เวทและจูเนียร์ไลท์เวทคู่ต่อสู้ของเขานักมวยจากจังหวัดพัทลุงครับเด่นธรณีน้อยเลือดทักษิณพบกันเมื่อ20ปีที่แล้วครับวันนั้นนะครับณรงค์น้อยทางขวามือท่านผู้ชมครับอายุ18ปีเด่นธรณีน้อยอายุ22เด่นธรณีน้อยนั้นปราดเปรียวอย่างยิ่งนะครับแชมเปี้ยนเข็มขัด1เส้นครับรุ่น108ปอนด์ณรงค์น้อยก็เคลียร์ข้างล่างทีหนึ่งโด่งดังมากในช่วงปี2518ถึง2524ครับณรงค์น้อยกวาดบวกกันแล้วครับดันออกไปเด่นธรณีน้อยนั้นดังในช่วงปี2516ถึง2520ขยับหลอกนิดหน่อยยอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วคู่นี้ณรงค์น้อยนี่ไม่มียิ้มครับชกกับใครก็ยิ้มไม่เป็นเตะหลุดมาลูกนี้เตะหลุดแล้วก็สะบัดเท้ากลับมาถีบหน้าขาหน้าท้องนี่เสียหลักไปเลยครับอย่างเขายกที่2แล้ววันนั้นอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับณรงค์น้อยคนซ้ายมือชกมวยแข็งมากครับใครก็ผ่านลำบากเรียกว่าชกกับวิชาน้อยพรทวีนี่ขึ้นชกแต่ละครั้งนี่คนดูนี่แน่นเวทีเลยจังหวะฝีมือแล้วก็ณรงค์น้อยเวลาบูนี่บูได้ดูเดือดเลือดพล่านความปราดเปรียวนั่นอยู่ที่เด่นธรณีน้อยเลือดทักษิณโอ้โหโดนขวาเต็มหน้าเลยครับตรงนี้ยืนกลางเวทีครับดันเข้าเชือกว่าจะแทงเข่าโดนดันออกมาเด่นธรณีน้อยที่หันหน้าท่านผู้ชมนี่เอาละครับหมดยกพอดีปะทะมาหมดครับไม่ว่าจะเป็นน้องคายสกัดแสงศักดาใกล้รุ่งเรืองศักดิ์อรชุนน้อยจ็อกกี้เรือนแพรเพื่อหัดโล่เงินผ่านมาหมดครับทางฝั่งของณรงค์น้อยครับยกที่3ครับณรงค์น้อยปักที่หน้ากางเกงว่าอยุธยาก็เป็นนักมวยจากอยุธยาครับอำเภอเมืองครับบ้านอยู่ที่หันตราณรงค์น้อยนี่ผ่านน้องคายขุนพลน้อยจิตติเริงศักดิ์จ็อกกี้พเดชศึกผุดผาดน้อยดีเซลน้อยเก่งกาดเกียรติเก่งไกรแล้วการชกไฟนี่รายการใหญ่มากนะครับคู่เอกนั้นป้องกันแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทวิชาน้อยพรทวีครับชนะคะแนนบางมดลูกบางคอนี่เป็นคู่รองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีธนูพิษศึกสวชนะแพ้คะแนนปัจเจเดชวชาธิรันศักดิ์สกลศักดิ์ธานินครับมวยของคุณธานินอินทรเทพแพ้คะแนนการชัยพรทวีแก้วสิทธิ์พ่อแดงชนะคะแนนชาญศักดิ์สิงห์วัฒนาเก่งกาดเกียรติเก่งกายยังนั้นยังชกประกอบรายการแบบจิ๊บจ้อยอยู่นะครับชนะคะแนนผ่านศึกน้อยควีนชุมแพขยับหลอกกันไปกันมาครับมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่เอาแล้วครับบวกหมัดกับแข้งสังเกตครับณรงค์น้อยนี่ลักษณะการชกนี่คล้ายๆกับมวยสมัยนี้ก็วีรพลสาพรมครับคือนิ่งแล้วก็ฝีมือแล้วก็ไม่ยิ้มคล้ายๆกันครับแววตานั้นสู้คนเต็มพิกัดทีเดียวจะเป็นมวยที่มีวินัยอย่างยิ่งทั้งบนเวทีในค่ายนอกเวทีและวันนี้หลังจากแขวนนวมไปแล้วนี่เขามีเงินเป็นร้อยล้านเลยนะครับมีรถบรรทุกหลายคันมีแฟลต4ชั้นให้เช่าแล้วก็เป็นเจ้าของเรียกว่าโรงงานขนาดย่อมครับตัดเย็บเสื้อโหลนะครับเยอะเลยครับมีคนงานมากทีเดียวและเป็นคนที่ระวังเงียบๆไม่เปิดเผยด้วยครับโยนข่าวเอาแล้วครับบวกดูครับเดินลงนอนครับเอาหมัดแรกกับแข้งแล้วเดินครับเวลาเดินแกเดินหน้ากลัวจุดๆจ้องๆครับมวยสีเท่ากันเนี่ยพลิ้วพลามไม่ได้ครับหมดยกที่3โยนเข่าลอยครับเด่นธรณีน้อยเลือดทักษิณวางซ้ายโดนบวกหมัดขวาครับดูครับเตะซ้ายแกก็บวกซ้ายเป็นมวยที่มีทุกอย่างครับณรงค์น้อยเกียรติบัณฑิตมือครบเครื่องจริงๆครับหมัดเท้าเข่าศอกและที่สำคัญคือหัวใจและท่าทรพดล็อกเด้งเข่ากรรมการแยกมากรรมการนี่กรรมการวิเชียรสถานนท์ชัยนะครับวงการเรียกว่ากรรมการเกาหลีทำไมถึงเรียกว่ากรรมการเกาหลีครับดูหน้าก็รู้ครับ
หน้าตาเหมือนคนเกาหลีครับคนในวงการมวยก็เรียกว่ากรรมการเกาหลีตอนนี้เลิกลาแล้วก็โอ้ยบวกหมัดขวากวาดข้างล่างเป็นกันแรงแล้วครับตอนนี้แทงแทงซ้ายขวาเท่ากันครับนรงน้อยดูครับเด่นทนน้อยก็ซอยไปเรื่อยครับดูจะเตี้ยกว่าครับกรรมการกดบั้นท้ายแล้วก็แยกออกมาเด่นทนน้อยโอ้ยบวกหมัดกันแล้วบวกหมัดมากนรงน้อยชกไฟนี้คล้ายว่าจะเน้นหมัดเลยครับตอนนั้นจริงๆแล้วนี่มีหลายอย่างโอ้โหดูครับบวกหมัดครับซ้ายขวานี่บวกเลยครับดูครับมวยคู่นี้ยกนี้เล่นกันเจ็บแล้วครับหลักออกไปเด่นทนน้อยพยายามซอยแข้งซ้ายเหมือนกันขยับหลอกเตะหลุดแม่เตะหลุดแล้วบีทีโดนแข้งซ้ายผลัดกันเดินครับวางแข้งใหม่เข้าครับโดนถีบยันเอาไว้นรงน้อยดึงออกมาบวกหมัดผลัดกันเดินครับดึงหลบวางแข้งแม่แข้งซ้ายกับหมัดขวาโดนแข้งทีนึงบวกหมัดมาเอียงไปเหมือนกันครับเดินแล้วครับนี่แหละครับดูครับเวลาเดินนี่เดินหน้ากลัวครับหน้าตานี่ไม่มียิ้มครับนรงน้อยเอาครับเดินชนแล้วครับดึงหลบเสียหลักหรือเปล่ามวยนี่แม่ถ้าเจอมวยแข็งๆนี่แล้วออกอาวุธหลุดไปแล้วเขาลุกไล่มานี่เสียหลักเสียเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับโยนแข้งซ้ายบวกกับหมัดซ้ายแม่ยกนี่นี่เล่นกันแรงดูครับแข้งซ้ายเตะซ้ายตามเหมือนกันเพิ่งเห็นวันนี้ครับที่นรงน้อยนี่เน้นหมัดมากเป็นพิเศษครับบางคนบอกว่าเป็นมวยดื้ออาวุธด้วยนะครับคือคู่ต่อสู้ออกอะไรมาจะออกกลับไปเหมือนเดิมครับเตะมาเตะไปหมดยกที่4ต่อยมาต่อยสวนสอกมาสอกสวนดูครับบวกหมัดกับแข้งครับนานๆจะเห็นนรงน้อยชกแบบนี้ครับดึงหลบและเตะตามยกสุดท้ายกันใกล้ๆครับมามีศอกด้วยนะครับดูครับวันนี้แปลกจริงๆแลกหมัดกับแข้งบวกเอาแล้วครับคู่ขี้นะครับมวยคู่นี้ดูลำบากครับวางไม่โดนครับนรงน้อยนี่ฉากหลบให้พ้นวิถีครับเสียงปีกลองเชิดแล้วครับเจาะยางข้างล่างทีหนึ่งมวยสมัยก่อนนี่ดูไม่ออกนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะชนะสมัยนี้นี่ดูยก5นี่ก็พอเห็นครับใครเป็นฝ่ายเดินยก5แสดงว่าคะแนนเป็นรองสมัยก่อนนี่ดูลำบากครับบางทีคนชนะยังเดินต่อตรงนี้ยังดูไม่ออกนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าใช้มาตรฐานของการชมมวยหรือว่าการให้คะแนนแบบสมัยปัจจุบันนี้คู่นี้ครับยก5ตรงนี้ยังดูไม่ออกครับว่าใครจะแพ้ใครชนะมาดูครับจะเตะพับชะงักเลยครับสปิริตนี่สมัยก่อนนี่ร้ายกาจมากครับเขาไม่ซ้ำไม่เติมครับการซ้ำเติมนี่ในขณะที่คู่ต่อสู้ล้มมันจะผิดกติกาแล้วนี่ถือว่าเป็นผิดความเป็นลูกผู้ชายช่างภาพก็เห็นคุณสินชัยเพ็งแตงโมคุณปรีชาภูริวัฒนกิจครับหัวหน้าข่าวกีฬาคนปัจจุบันของสปีมเสียมรักก็ยังเป็นช่างภาพอยู่ตรงนั้น20ปีที่แล้วครับดูที่ว่ากรรมการเมื่อก่อนนี้ข้างบนนั้นที่ห้ามด้วยให้คะแนนด้วยครับ2ด้านด้านสุดท้ายออกข้างไหนครับทางฝั่งของนรงน้อยเกียรติบัณฑิตครับคะแนนคงคู่ขี้กันมากครับเพราะว่าพอชูมือก็บรรดาพี่เลี้ยงดีใจกันยกใหญ่ดูครับชะงักเท้าไม่ซ้ำครับYeah.